ยังอยู่กันที่เรื่องของนักร้องนักดนตรีครับมาที่ Win Squeeze Animal ถึงแม้ว่าเพื่อนร่วมวงจะจากไปแต่เจ้าตัวก็ยืนยันนะครับว่าไม่คิดจะยุบวง Squeeze Animal อย่างแน่นอนครับถึงแม้ว่ามือกีตาร์ในตาเศร้าสิงห์มุกสิกพงษ์หรือว่าสิงห์ Squeeze Animal จะจากโลกนี้ไปร่วม7เดือนแล้วนะครับแต่เพื่อนร่วมวงอย่างเวียนซีรีวงก็ยังไม่คิดเปลี่ยนชื่อวงซึ่งถือว่าเป็นความทรงจำของเขากับนักดนตรีรุ่นน้องโดยยังคงเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตในนามวง Squeeze Animal เช่นเดิมนอกจากนั้นเขายังเตรียมปล่อยซิงเกิลใหม่ที่ทำร่วมกับสิงห์ก่อนเสียชีวิตมาให้แฟนๆได้ฟังกันอีกด้วยโดยขอคัดเลือกเพลงที่เหมาะสมทั้งในด้านเนื้อหาและความรู้สึกครับSqueeze Animalก็ยังเล่นคอนเสิร์ตอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็อยู่ในช่วงที่เตรียมที่จะปล่อยเพลงไหนเป็นเพลงแรกดีหลังจากที่สิงห์ไม่อยู่อะไรเงี้ยฮะซึ่งตอนนี้ก็รู้แล้วว่าจะเป็นเพลงไหนเนี่ยคือตอนแรกเราก็มีเพลงที่เตรียมออกมาเรื่อยๆแต่สุดท้ายแล้วผมก็อยากให้มันเหมาะจริงๆอยากให้เนื้อหาก็เหมาะแล้วก็ความรู้สึกของเพลงอะไรเงี้ยก็เหมาะยังไม่มีชื่อวงตอนนี้คนก็เรียก Win Squeeze กันอย่างเดียวเวลาไปโชว์ก็เป็น Win Squeeze ในที่สุดแล้วเดี๋ยวถ้ามีอะไรที่เหมาะกว่าเดี๋ยวผมจะแถลงให้ฟังแล้วกันฮะโดยหลังจากนี้นะฮะวินเขาก็จะมีโปรเจกต์ใหม่นะครับเป็นนักร้องนำของวง Ghost Cat ซึ่งเป็นโปรเจกต์ของก้อนัทพลครับโดยโปรเจกต์นี้นะฮะก็มีการรวบรวมนักร้องและศิลปินจากต่างวงมารวมกันนะครับโดยวินก็ยืนยันนะฮะว่าแฟนคลับจะไม่สับสนอย่างแน่นอนเพราะว่าเนื้อหาหรือว่าก็แนวเพลงนะฮะแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดครับผม